รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับรายการสุขอย่างยิ่งรายการที่จะพาคุณไปพบกับความสุขรอบตัวแบบเรียบง่าย OPPY เขาสอนให้คนรุ่นพวกเราอ่ะมีความสุขเรียนรู้เรื่อง IT ตายแล้วเหมือนโรงเรียนประถมเลยฉันสบายใจละสวัสดีวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูฉันเป็นแน่ใช่ไหมเที่ยวนี้แอดวานซ์แต่กว่านี้เยอะแล้วโอ้โหแอดวานซ์กว่าอีกแต่วันนี้ฉันเริ่มไม่มีความสุขแล้วถ้าโทรศัพท์ของฉันบางแอปทำไมฉันเข้าเสร็จแล้วมันมีปัญหาจะรีบปิดจะเปิดใหม่ก็ต้องระวังแอปค้างบางทีโทรศัพท์เสียนะต้องไปที่ร้านซ่อมยุ่งแต่บางทีเราจะถามลูกเต้าก็เกรงใจเขางานเยอะเบื่อจังเลยอีพวกลูกเต้าที่ไม่ค่อยคิดจะสอนให้พ่อให้แม่ทันสมัยเนี่ยแต่ก็อย่าไปคิดอะไรเลยยังไงเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างมีความสุขในวัยแบบเราแล้วต้องมี IT ด้วยไม่ฉะนั้นเราอยู่ไม่ได้วันนี้เราก็เลยตั้งใจล่ะอยากจะพาคุณทุกคนเลยตามเรามาเราไปดูที่ที่หนึ่งนะเขาสอนให้คนรุ่นพวกเราอ่ะมีความสุขเรียนรู้เรื่อง IT สูงวัยกับ IT อ่ะเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีชื่อมากเลยเขาชื่อว่า OPPY Old PeoplePlay young นี่ภาษาฝรั่งนะภาษาไทยเขาอะไรนะเรียนรู้ฉันจำไม่ได้เดี๋ยวก็ไปดูเอาก็แล้วกันเขามีโครงการของเขาไปเป็นชมรมหนึ่งสำหรับผู้สูงวัยมารวมตัวกันแล้วเรียนการใช้เทคโนโลยีเราเปิดมาทั้งหมด24ปีแล้วค่ะเพิ่งครบรอบ24ปีไปเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาแล้วเราก็นอกจากสอน IT แล้วเนี่ยมันก็จะมีเวิร์กช็อปต่างๆพวกเต้นรำร้องเพลงวาดภาพสีน้ำแต่ว่าด้วยความที่เราเกิดมาทางสาย IT ทำให้ผู้สูงวัยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เราก็เลยจะเน้นเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยประเด็นสำคัญคือเราอยากให้เขามีความสุขแล้วมาอยู่รวมตัวกันแล้วก็เป็นคนที่มีอายุยืนนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีคอนเซ็ปต์ที่เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยเราบอกโอ้พี่วายจะเป็นสังคมอายุยืนถ้าใครอยากอายุยืนขอให้มาที่นี่หรือมาที่ไหนก็ได้แหละจริงๆแล้วครูว่าก็คือไปร่วมสังคมแล้วก็หาอะไรทำกิจกรรมใหม่ๆอย่าไปกลัวเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันง่ายเพียงแต่ว่าต้องหาคนที่ถ่ายทอดเป็นเท่านั้นแหละนี่มาถึงแล้ว OPPY สังคมอายุยืนโอ้ยปึกเบลอบลาแล้วมันอยู่ชั้นไหนกันน่ะเนี่ยสวัสดีครูเจี๊ยบสวัสดีค่ะอาจารย์ครูเจี๊ยบเรามีปัญหาอะไรเอ่ยเป็นอะไรโทรศัพท์ปะครูเจี๊ยบก็รู้นะรุ่นพวกเราอ่ะไม่มีโทรศัพท์เราอยู่ไม่ได้แต่บางทีแอปใหม่ๆมาเราก็ไม่รู้เรื่องนะอินสตอลทำยังไงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะทำอะไรไม่เป็นเลยปัญหาหนักเลยนะอาจารย์ใช่แล้วมันก็เลยทำให้เรามีความสุขเราอยากทิ้งโทรศัพท์เราอยากอยู่เราไม่มีโทรศัพท์โถอาจารย์มาที่นี่ละถูกที่แล้วจริงสอนเราเหรอสอนที่นี่เขาเปิดสอนมา24ปีแล้วอาจารย์24ปีสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะด้วยอาจารย์คลาสเรียนเลยได้ไหมได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหาเขากำลังเรียนกันอยู่ค่ะไปเรียนเลยค่ะเรียนเลยค่ะก่อนที่อาจารย์จะไปเข้าคลาสเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีกับทาง OPPY เราไปเข้าครัวทำเมนูแสนอร่อยกันก่อนสูตรนี้ไม่ยากนะทำตามได้ง่ายๆเลยครับวันนี้เรามีเมนูไข่ทอดเทมปุระกับซอสเทอริยากิมาฝากกันค่ะ
โกกิเติมเมนูเดิมๆให้เป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัวมาเตรียมวัตถุดิบแล้วลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากเตรียมแป้งกันก่อนนะคะเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้เป็นแป้งแห้งจากนั้นใช้แป้งประกอบอาหารราโกกิผสมกับน้ำคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นแป้งสำหรับชุบทอดและเทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำไข่ยางมาตุ้มแช่แข็งลงเคล้าแป้งประกอบอาหารราโกกิส่วนที่1นำลงชุบในส่วนผสมแป้งประกอบอาหารราโกกิส่วนที่2จากนั้นตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วนำไข่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนกระทั่งสุกเหลืองกรอบปิดไฟแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวางไข่ทอดเทมปุระผ่าซีกลงบนข้าวสวยที่เตรียมไว้รับประทานกับซอสเทอริยากิมายองเนสขิงดองต้นหอมซอยและงาขาวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไข่ทอดเทมปุระกับซอสเทอริยากิกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะหนูชื่อน้องยิ่งนะคะวันนี้จะมาขอสมัครเรียนที่นี่แล้วก็มาเป็นรุ่นน้องทุกๆคนนะคะมีอะไรเอ็นดูหนูสอนหนูได้บอกหนูนะหนูอยากมีเพื่อนอะรุ่นพี่ห้ามแกล้งรุ่นน้องนะคะบอกอ๋อมีแกล้งกันด้วยเหรอคะตายแล้วเหมือนโรงเรียนประถมเลย